ไอ้บอกแล้วกันไปดูเอาละครับทุกคนนะครับในวันนี้นะครับเราทำการเล่นMinecraftสุ่มตัวละครจูจูสุไคเซนนะครับผมมาก่อนอื่นนะครับเราทำการสุ่มตัวละครนะครับผมว่าตอนนี้แต่ละคนจะได้เป็นตัวละครอะไรในจูจูสุไคเซนนะครับเฮ้ยครับเริ่มจากใครก่อนดีเริ่มจากผมก่อนแล้วกันครับผมคนแรกนะครับน้องๆครับโกโจอยู่แล้วไอ้ยังพิกัดโอเคพิกัดจูมาคนต่อไปครับผมจะให้โรกิแล้วกันครับคุณอยากได้ตัวอะไรอ่ะเราอ่ะจูนะกดจี้กดโจกดโจกดโจน้องเบนกูอยากได้ตัวอะไรโจสุนัขปะไม่มีไม่มีตัวอวยกูอยากได้ยูตะอยากได้ยูตะยูตะเอายูตะยูตะใช่เฮ้ยยังก็ตอนนี้นะครับผมทุกคนก็จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับนะเลือกอุปกรณ์ที่แบบว่าชุดอาวุธตรงเป๊ะๆให้เรียบร้อยเลยนะครับ 5 minutes later นะครับมาถึงเวลาเริ่มต่อสู้ดีกว่านะครับตอนนี้นะครับผมต้องเลือกคนสักคนนึงอะไอ้น้องโทโดนี่ว่ะโทโดนี่ว่ะโทโดอุ้ยมันตบมันตบตัวนี้มันเกียนอุ้ยตัวนี้มันเน้นเกียนโอเคครับผมว่าต้องแปลงร่างนี่แหละโอเคกล่าวว่าจะไม่เข้าร่างนี่แหละต้องเข้าหน่อยแล้วครับอะไรเฮ้ยไอ้นี่ประกาศเทียบกับอาพรศาสตร์แล้วว่ะโอเคอุ้ยเฮ้ยผมเกือบตายเนี่ยผมเกือบตายแล้วผมขอใส่ไปย้อนกลับกันแล้วกันครับแต่โทโดนี่คือน่ารำคาญสุดๆจริงชิใครเปิดนั่นวะโอ้โหชิพายแล้วชิพายแล้วดูการนะเขตดูการนะเขตเย้ใกล้อย่ากล้านะเขตกูฆ่ากูเลยไปโอ้ตายโอเคตายแล้วครับตอนนี้รอบที่สองนะครับผมรอบนี้ผมขอมุนของตัวเองก่อนแล้วกันครับเอ้ยจบไปเบนเอ็งจะได้ตัวอะไรเอ่ยเฮ้ยมักกี้เฮ้ยไอ้แท้เอ็งอยากได้ตัวอะไรพูดตรงๆนะพี่ผมไม่อยากได้ตัวนี้เลยแล้วเฮ้ยหนักก่อนไอ้กินจะได้อะไรสุกุนะแล้วกันเฮ้ยจินิชิว่ะมันคือไอ้แก่ที่แบบว่าสามารถขยายร่างได้นะครับมาสำหรับโชโซโจมตีไกลเน้นแบบตีไกลๆในฐานะที่ผมเป็นคันคำสาประดับที่1นะครับเอาว่ะยิงเลือดโอ้ยยิงเลือดไม่โดนเลยว่ะนี่ยังไงโดนไปดิสไลด์เลือดอ๋อผมไม่ได้อยู่ในอาณาเขตมันสวยไอ้พี่คนตายแล้วเหรออู้สุดยอดว่ะท่านี้แล้วกันนี่ไงระเบิดเลือดยิงเลือดปิ้วมันยิงไม่โดนใครเลยเหรอวะนี่ไงฟันเลือดท่าไปคนโก้เลยไหนขอดูหน่อยดิอุ้ยโอ้โหทางโคตรกากเลยว่ะโอ้โอเคครับผมต้องยิงโดนสักทีนึงอ่ะไอ้ยิงโดนสักทีนี่คือโหดแล้วนี่ไงยิงโดนสักทีนึงไอ้น้องโอ้ยตบคนดูเลยคนแรกครับผมเหมือนเดิมอ่ะสุกุนะไปสักรอบนึงให้ชื่นใจหน่อยใจตรงนี้มันมีนี่มันมีนิ้วเอานิ้วมาเลยนิ้วจะจากไหนนิ้วก็เตะเดี๋ยวใส่กูแดกเท่าไหร่ก็ได้กูไปดีตาโนรีโอเคครับต่อไปของเบนแล้วกันเบนเฮ้ยยูตะโอเคครับต่อไปของแท้นะครับของแท้เจโนลิงเขาอยากได้ยูตะมานานแล้วโลกิโอ้ดาก้อนเฮ้ยฮานามิของมึงก็ใส่นี่ไงแท้มึงก็ใส่มึงก็นี่ของนี่เท่าไรเต็มยศนี่แหละนี่กูให้ปันทองได้เอาปันทองอินชาไป5ลูกไปเริ่มครับตาต่อไปตานี้ผมแบบว่าชิวๆครับไข่領域展開福間水氏เฮ้จบแล้วน้องเรียบร้อยครับโดนอนาเกิดอารามสงซ่อนมานไปทีเดียวเฮ้ครับต่อไปอันนี้รอบที่4ใช่ไหมใช่รอบที่สี่ผมก่อนละคนละเอ้ยคนนี้ผมให้โลกิตก่อนแล้วกันเงาเยอะต่อไปครับตัวต่อไปผมแล้วกันนะคนเนี้ยขอเป็นผมให้เบนดีกว่าเบนอินุมากิต่อไปไอ้แท้เฮ้ยเมกุมิได้อยู่งงหัวละกันต่อไปตัวสุดท้ายของผมครับผมมาโอ้ฮานามิไอ้โอ้โหนั่งไงเมกุมิมาลากนี่อูเดนเบาโอ้ยท่ามันเท่อู้ใครจะโกนอะไรไอ้ยศสัตว์ไอ้แท้ตีกันเองแล้วคนโง่เลยกลางอาณาเขตโอ้ละกามึงอยู่ไหนมึงไปดิ
ไอ้ไอ้บอกแล้วกลับไปดูไม่ไม่ยอมจริงจริงเออตีมาก่อนคนโง่ได้ยินบอกแล้วกลับไอ้เหี้ยเคยว่าอาร์มี่อาร์มี่ของอาร์มี่อาวุธเก่าไอ้สัตว์จั่วมันดิ yes มาหรือมึงแล้วไอ้น้องเอ้ยเรียบร้อยมึงกว่าจะชนะได้โคตรนานโอเคครับตอนนี้นะครับเราทำการตัดตัวที่เราเคยเล่นไปแล้วนะครับผมในรอบสุดท้ายนะครับเป็นการบันเทิงของเรานะครับผมนะมาหมุนคนแรกก่อนเลยคือผมจะให้ไอ้แท้หมุนคนแรกนะครับมาฮิมาโตอันนี้คนต่อไปคนที่จะได้เคยเบสแล้วกันเนาะอิชิโกริไอ้อิชิโกริตัวไหนนั่นอะไอ้ยิงบีมอะยิงบีมอะมาครับต่อไปโลกิตเฮ้ยเจ้าก็น่าไอ้วุฒิวินตัวได้ผมขอทักบะได้ไหมทักบะก๊อตอ่ะเฮ้ยสึโคโหดอยู่โหดอยู่สึโคโหดอยู่ยูกิพลังเพิ่มมวลสารเอาเว้ยตัวของผมนะครับก็ยูกิสึโคโมะนะครับก็ความสามารถแรกคือเอาการูด้าออกมานะครับการูด้าตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในดาบอาวุธผมซีโคนโหดนะครับแล้วก็อัพสตาร์เลทเลยสตาร์เลทอัพ 100% ครับแค่นี้แหละโหดแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากนี่ไงเอ้ยสองดีตายกูดูดิผมบอกเลยตัวสึโคโมะเนี่ยเน้นแรงไอ้น้องเพิ่มมวลสารตาย2คนอุ๊ยอะไรอ่ะอู้ท่านี้ท่านี้หนีดิรออะไรอ่ะอยู่ให้กูอยู่ทำไมอ่ะโง่เปล่าด่ามันคนโง่เลยตีจบบอกแล้วสุโคโมะมันเป็นตัวโหดด้วยมันแบบเพิ่มมวลสารจริงๆอ่ะมันโหดมันโดนตัดหมดเลยมาตาสุดท้ายครับตาสุดท้ายมาตาสุดท้ายมาดูกันเจนโนลิงคนแรกเลยเฮ้ยทักขบะพลังของมันก็คือใครก็ตีไม่ตายแต่มันก็ตีใครไม่ตายคนต่อไปคือโลกิตเฮ้ยยูตาก็เท่ที่หลายแล้วก็จะมีใครเดี๋ยวมึงกับกูเลยพี่กูขอก่อนนะเบนก็มาก่อนมึงโอ้โหละกันเฮ้ยสุกุระโอเคครับถึงเวลาเริ่มมาแล้วนะครับผมนะการมาเดินรอบนี้ไปดูฟังได้เลยเริ่มมาโหรากามาก็ต้องทำใจหน่อยนี่ไงโอเคครับเอ้ยเอ้านี่นี่อุ้ยตีแรงอะไรแล้วอะอะไรแล้วอะอุ้ยเริ่มการปรับตัวเรียบร้อยปรับตัวเสร็จแล้วครับตอนนี้ผมปรับตัวด้วยการเป็นบอสมโหฬารกาแล้วนี่ไงเฮ้ยเลิฟบีมว่ะขึ้นไปตะนี่นี่ไงเรียบร้อยสุดท้ายครับมโหฬารกาชนะยูมโหฬารกาแม่งตัวคุณโตอ่ะโอเคโอเคเรื่องจบแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับมหาวิทยาลัยผลึกมาถ้าเกิดมาอัปเดตมาผมจะรีบบอกทุกคนนะครับเจอกัน